บริษัทไพรทอนจำกัดซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานมิสแกรนด์นครศรีธรรมราชปี2025ได้พาสาวงามที่เข้าร่วมประกวดไปทำบุญและขอพรที่วัดเจดีย์เพื่อไหว้ขอพรไอ้ไข่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวนครศรีธรรมราชโดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนาภายในท้องถิ่นนอกจากนี้การทำบุญยังเป็นการแสดงออกถึงการเริ่มต้นที่ดีและเสริมสิริมงคลให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครศรีธรรมราชสุรินทร์สุโขทัยปี2025พร้อมแนะนำเทคนิคในการขอพรให้กับสาวงามในครั้งนี้ด้วยโดยทางบริษัท The Priton จำกัดเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางครบวงจรที่ได้รับความนิยมและไว้วางใจจากลูกค้าโดยเฉพาะในกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้เช่นกาแฟและคอลลาเจนนอกจากนี้ทาง The Priton ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสูตรใหม่ๆเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นวันนี้ก็เป็นบุญสัมพันธ์นะคะกินเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นสายมูทุกที่อยู่แล้วทั้งมูทั้งทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่กินเองอ่ะเป็นคนหนึ่งที่นับถือไอ้ไข่อยู่แล้ววันนี้ได้มีโอกาสเป็นสปอนเซอร์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยพาน้องๆมาขอพรก็ให้ทริคในการขอพรน้องๆไปว่ากินอ่ะขอพรที่เนี่ยแล้วได้แบบไหนวิธีการขอแบบไหนอย่างกินเองอ่ะเป็นคนหนึ่งที่นับถือแล้วก็มูทุกที่แต่เราก็จะมุ่งมั่นในการทำด้วยนะคะไม่ใช่แค่งมงายในการขออย่างเดียวแต่เราไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตั้งใจทำแล้วก็เหมือนแบบเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหมือนให้ท่านเป็นพ่อแม่ที่คอยหนุนดวงเราอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราก็ดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งค่ะเรามีทิปอะไรที่แนะนำน้องๆบ้างว่าขอแล้วจะต้องทำยังไงบ้างครับอย่างกินเองอ่ะเป็นคนที่ให้ก่อนอย่างวันนี้ค่ะกินอ่ะมาขอพรกินก็จุดประทัดให้ไข่ก่อน1ล้านแล้วก็เหมือนเอาผลิตภัณฑ์มาขอด้วยอะไรเงี้ยค่ะนะวันนี้กินมาขอยอดขอให้สำเร็จภายในสิ้นปีนี้อะไรเงี้ยกินจะบอกให้น้องมีระยะเวลาแล้วก็ขอพรเพียงแค่ข้อเดียวมีระยะเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอ่ะทำได้แต่ควรที่จะพยายามในการทำไม่ใช่ว่าแบบว่าขอพรง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ควรที่จะแบบว่าขอพรในสิ่งที่มันเป็นไปได้แต่ก็ไม่เกินความพยายามเราค่ะวันนี้เราเอาอะไรมาฝากไอ้ไข่บ้างครับผลิตภัณฑ์เราวันนี้มีทั้งดร.จีมีนาคามีแสนลักษณ์นะคะมี3แบรนด์เลยแล้วก็มีของลูกค้าด้วยมีของแบรนด์สุวรรณด้วยค่ะ1แบรนด์ค่ะอยากให้พูดถึงผลิตภัณฑ์เราบ้างค่ะว่ามีอะไรบ้างอะไรดีอะไรจุดเด่นของเราค่ะสำหรับเดอะไพทอนนะคะรับผลิตสินค้าทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้านึกถึงก็คือเป็นกาแฟค่ะถ้าจะผลิตกาแฟต้องเดอะไพทอนเท่านั้นณวันนี้เดอะไพทอนเองอ่ะจะมีสินค้าที่เป็นแบรนด์กาแฟของโรงงานเลยก็คือมีแบรนด์นาคานะคะแล้วก็มีแบรนด์แสนรักเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่กินอ่ะตั้งใจทำขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดมาจากความรักเราก็เลยเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราอ่ะตั้งใจทำมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมูมาก่อนใช่มา3ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่3ปีที่แล้วเลยเพราะว่า3ปีที่แล้วเราขึ้นเหนือไปเชียงแสนอ่ะไปวัดเจดีย์หลวงเป็นคำมงคลที่เราได้มาจากที่นั่นมาจากความรักของเราสองคน แล้วก็แบรนด์ดร.จีหนึ่งแบรนด์ค่ะเป็นแบรนด์คอลลาเจนมีทั้งเป็นชงดื่มแล้วก็มีทั้งคอลลาเจนเพียวค่ะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหนบ้างครับใน LINE @thepython ได้เลยค่ะหรือว่าเป็นช่องทาง Facebook IG แล้วก็สามารถพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยว่าโรงงานรับผลิตอาหารเสริม The Python ค่ะก็จะขึ้นเลยแล้ววันนี้กินก็ขอฝากเพจกินนี่สายมูด้วยนะคะมีทั้ง TikTok ด้วยเพราะด้วยความที่กินเองเป็นคนหนึ่งที่มูแล้วทำงานด้วยแล้วก็มูแล้วมีแบบลูกค้ามีน้องๆทุกคนอ่ะแบบว่าอยากรู้เทคนิคว่ากินอ่ะมูแบบไหนอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะกินก็เลยทำเพจเพื่อให้คนติดตามว่ากินอ่ะมูทั้งต่างประเทศเพิ่งไปที่ฮ่องกงมานะคะฮ่องกงก็แบบมีวัดหลายที่มากที่กินอ่ะไปของแต่6ปีที่แล้วไปยืมเงินมาแล้วก็ได้ภายในที่เรายืมเงินอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยสร้างเพจมาเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามเทคนิคแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆที่กินอ่ะมูแล้วได้พรจริงๆค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ